วานออนไลน์สดไปแล้วแหละรอบนึงนะคะแต่ว่าพี่ๆหลายๆท่านก็น่าจะยังไม่ได้มาดูเนาะน่าจะยังแบบว่ามาดูไม่ทันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบก็ได้นะคะสำหรับรถยก7คันนี้นะคะเป็นรถรุ่นสปอร์ตนะคะพี่แต่ว่าใส่ชุดแต่งยกขึ้น7นิ้ววางคันใหม่ทั้งหมดค่ะจะสังเกตได้ว่ารถจะสูงมากๆนะคะจะสูงมากๆเลยเพราะว่าเขาเสริมคันด้านล่างขึ้นไป4นิ้วนะคะแล้วก็ใส่ก้อนหนุนรองหัวโชคอีกนะคะแล้วก็เปลี่ยนโชคใหม่อีกค่ะพี่นะคะเซ็ตช่วงล่างก็คือจัดเต็มมากๆค่ะนะคะวางคันยกนะคะพี่คันสีดำๆยาวๆนะคะตัวนี้เลยนี่นะคะวางคานยกขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนโช๊คค่ะนะคะใส่เป็นโช๊คของ Profender 2.5 Monotube OEM ปรับ8ระดับนะคะแล้วก็เปลี่ยนคอม้าใหม่นี่ชิ้นนี้นะคะเปลี่ยนคอม้าใหม่นะเปลี่ยนลูกหมากกันโครงใหม่สีแดงนะคะก้านสีแดงด้านหลังเนาะแล้วก็เปลี่ยนปีกนกใหม่ด้วยนะคะซัพพอร์ตช่วงล่างดีมากๆเลยแหละนะคะนี่แล้วก็คันนี้เนี่ยนะคะไซยางไซใหญ่ด้วยพี่นะคะยางไซออฟโรดเลยค่ะไซ35นะคะซีรีส์ยาง35คูณ 12.5 R 20มาพร้อมกับแม็กคอร์บ20ออฟเซ็ตลึกอยู่ที่51นะคะถามว่าล้นไหมล้นค่ะพี่นะคะแต่ว่ารถเราแต่งสูงขนาดนี้ใส่ชุดเหล็กรอบคันขนาดนี้นะคะเราต้องนะคะใส่ล้อเซ็ตใหญ่ๆแบบนี้ค่ะพี่แล้วก็ยก7นิ้วนะคะมีใบวิศวะรับรองให้เรียบร้อยนะคะพี่สำหรับพี่ๆท่านไหนที่จะไปยื่นจดทะเบียนนะคะก็มีใบรับรองให้เรียบร้อยค่ะมีวิศวะมาตรวจนะคะให้เรียบร้อยหมดเลยเวลาเข้าดงเข้าด่านเนาะเจ้าหน้าที่จะชอบถามว่ามีใบวิศวะรับรองมาไหมชุดยกเนี่ยรู้ไหมว่าแต่งแบบนี้ผิดกฎหมายนะคะพูดกันตามตรงอ่ะพี่นะทุกคันที่ใส่ชุดแต่งนะหรือว่าใส่ล้อแม็กที่ล้นนะพี่มันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะอ้อก็รู้พี่ๆทุกคนก็รู้ลูกค้าก็รู้ใช่ไหมพี่เรารู้ค่ะนะคะแต่ว่าบางอย่างเนาะเราสามารถเขาเรียกอะไรอะแดปได้อย่างเช่นเราใส่ล้อล้นใช่ไหมพี่เราก็ใส่ซุ้มล้อเสริมเข้าไปได้นะคะเพื่อที่จะให้พอดีกันกับซุ้มล้อตรงนี้ก็สามารถทำได้นะคะพี่แต่ก็อย่างพูดกันเนาะพี่เนาะข้อความหล่ออ่ะก็มันหล่อใช่ไหมมันหล่ออ่ะเราก็อยากจะใส่ใช่ไหมคะโอเคแต่เจ้าหน้าที่บางท่านเขาก็อลุ่มอร่วยให้ได้นะคะอลุ่มอร่วยให้ได้เมื่อเช้าก็เจอมาหนึ่งเคสลูกค้าอ้อเองลูกค้าโทรมาบอกน้องอ้อพี่ตำรวจบอกว่ายก2นิ้วผิดกฎหมายเนี่ยตำรวจเขาจะปรับพี่แล้วนะคะที่จริงอ่ะถ้าเกิดว่ายกไม่เกิน4นิ้วอ่ะคุณตำรวจเขาพออลุ่มอร่วยให้ได้นะพี่นะพออลุ่มอร่วยให้ได้ก็เราก็คุยกับเขานะคะว่ายกแบบนี้มันไม่ได้พูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเราแต่งแล้วมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครหรือว่ามันไม่ได้กีดขวางการจราจรแบบว่ามากมายตัวนี้เจ้าหน้าที่เขาก็อลุ่มอร่วยให้ได้เราก็พูดคุยกับเขานะคะสำหรับคันนี้เนี่ยยกสูงมากเลยคันใหญ่มากเลยนะใบวิศวกรรับรองให้เรียบร้อยสามารถจดทะเบียนได้นะคะชุดแต่งเนี่ยอลังการมากเลยพี่นะคะจัดเต็มทุกอนูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซตด้านบนนะเซตด้านบนเนี่ยสกู๊ปชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะนะคะเป็นสกู๊ปทรงฟิตสีทูโทนนะคะดำด้านตัดกับสีขาวของตัวรถนะคะแล้วก็มีโลโก้มาวิ่งสีขาวอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ถัดลงมาในส่วนของกระจังหน้าชิ้นนี้ค่ะก็เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะมาพร้อมกับอักษร Ford FOD ตัวใหญ่ๆแบบนี้สามารถเลือกเฉดสีได้เล่นสีได้นะพี่นะทำสีได้ค่ะนะคะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีดำล้วนนะคะมาพร้อมกับไฟสปอร์ต3จุดให้ด้านบนค่ะนะคะกันชนด้านหน้าก็เป็นกันชนหน้า Hummer นะคะพี่รุ่น King Series ค่ะงานชิ้นใหญ่โอบตัวรถได้ดีมากๆใส่เข้าไปรับกันกับชุดออฟโรดที่สุดเลยนะคะหล่อด้วยใช้งานได้จริงด้วยนะคะนี่คุ้มค่ามากๆค่ะพี่เข้ามาพร้อมกับไฟดับเบิ้ลไลท์นะคะอีก1ดวงเป็นไฟหลีแล้วไฟเลี้ยวในตัวอีก1ดวงเป็นไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็มีห่วงลากจูงมาให้ด้านล่างด้วยนะอันนี้ในเซตนะคะเป็นเซตของ Hummer ของเขาเลยแล้วก็ด้านล่างค่ะติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของกันแคว้งด้วยนะคะนี่แผ่นกันแคว้งสีดำนะคะติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปค่ะนะคะกันกระแทกห้องเครื่องกันเกียร์กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราไปลุยเนาะในส่วนของด้านข้างก็มาพร้อมกับซุ้มล้อ6นิ้วค่ะมีหมุดนะคะแล้วก็ล้อไซส์35นะแม็กขอบ20ค่ะนะคะใส่บันไดเหล็ก Hummer เข้าไปด้วยนะคะบันไดข้างเหล็ก Hummer เข้าไปนี่คันนี้ก็เพิ่งแต่งเสร็จนะคะเราติดตั้งฟิล์มเนาะขึ้นไปด้านบนเราจะเห็นเป็นแหลกหลังคาโซลาร์ลูปนะคะชิ้นนี้ก็เป็นของ Hummer ค่ะพี่นะคะติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปพร้อมกับโรบา Hummer นะคะนี่โรบา Hummer ก็ใส่เข้าไปค่ะนะสูงมากสูงมากๆนะในส่วนของด้านท้ายก็มีตัวนี้เข้าไปค่ะพี่เป็นกันชนท้ายเหล็ก Hummer นะคะชิ้นใหญ่นะคะรุ่น MX 204นะคะมีมาให้เรียบร้อยครบคันนะคะโรบาไนฟูลี่ก็คือ
ใหญ่ดุดันไม่เกรงใจใครนะคะใหญ่มากๆเนาะรอติดตั้งฟิล์มนะคะรอติดตั้งฟิล์มเนาะดูภายในกันไหมอ่ะเดี๋ยวน้องพาดูภายในกันภายในเนี่ยของเขาเนี่ยถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตพี่เขาจะโทนดำล้วนเลยนะคะทุกอย่างจะดำล้วนเลยนะคะเดินได้สีเทานะคะเบาะคู่หน้าเป็นเบาะทั้งคันเนี่ยเป็นเบาะหนังนะคะด้านในก็กว้างขวางมากๆค่ะพี่นะคะหน้าจอขนาด 10.1 นิ้วนะคะหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นขับ4หรือว่าบวกออปชั่นเสริมก็จะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบมัลติฟังก์ชันขับง่ายขับเบาสบายมากๆมีระบบล็อกความเร็วครูซคอนโทรลให้เรียบร้อยค่ะนะคะตรงนี้เลยนะใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ช่วยเราได้เยอะมากๆด้วยนะคะไม่ให้เมื่อยเนาะเวลาขับรถไกลๆนะปุ่มด้านนี้จะเป็นปุ่มตั้งค่าหน้าจอดิจิตอลนะคะมีปุ่มพุทสตาร์ทมาให้เรียบร้อยนะคะพวงมาลัยปรับได้4ระดับค่ะนะขึ้นบนนะคะดึงเข้าดึงออกได้นะปรับไปตามสรีระของผู้ขับขี่นะคะทัศนวิสัยการมองเห็นการขับขี่ของเราปรับให้เข้ากับเรานะพี่นะตรงนี้ค่ะนะคะจะเป็นปุ่มเปิดแหลกหลังคาด้านบนนะคะเป็นปุ่มเปิดไฟแหลกหลังคาด้านบนนะคะตรงนี้นะช่างเขาจะติดให้ในตัวรถ1จุดนะคะแล้วก็ติดให้จากรีโมท1จุดนะไม่รู้ว่ารีโมทอยู่หรือเปล่ากุญแจอ่ะเป็นกุญแจรีโมทอ่ะนี่ไงเป็นกุญแจให้1จุดนะคะตรงนี้ก็นี่เปิดปิดนะคะปรับไฟนะคะหลายสเต็ปนี่กดเปิดกดปิดได้นะสามารถบังคับได้จากรีโมทนะคะแล้วก็บังคับเปิดได้จากตัวนี้นะคะเปิดได้จากตัวนี้เลยนะโอเคหูกระจกมองข้างพับเก็บด้วยไฟฟ้านะพี่นะหูกระจกมองข้างพับเก็บด้วยไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะคะโอเคเดี๋ยวเราออกมาด้านนอกอีกหนึ่งคันนะคะคันหล่อๆคันนั้นเลยพี่นะคะคันหล่อๆคันนั้นเลยนะคันนั้นค่ะลูกค้าสั่งติดตั้งนะคะเพิ่มเติมขึ้นไปในส่วนของเต็นท์ด้านบนนะคะคือพร้อมลุย ลูกค้าพร้อมลุยเลยค่ะนะคะพร้อมลุยเลยนะคันนี้ก็อลังการงานสร้างเหมือนกันค่ะกับรุ่น Y-Track ขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อปค่ะราคา 1,314,000 บาทนะคะราคาตัวรถสำหรับสีพิเศษนะคะเพิ่มค่าสีขึ้นไปที่ 10,000 บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวมุกนะคะสีเหลืองหรือว่าสีส้มนะคะ3สีนี้เนาะพี่ๆก็เดี๋ยวน้องพาไปชมกันนะคะวันนี้รถเสร็จเยอะแล้วนะคะด้านหลังอีก1คันนะที่แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูคันนั้นกันก่อนมั้ยไปดูคันนั้นกันก่อนไหมคะอ่ะพาไปดูคันนั้นกันก่อนคันนี้แต่งแบบเรียบๆนะคะหล่อแบบพร้อมลุยนะคะหล่อแบบพร้อมลุยเลยนะตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะมากมายเลยพี่นะคะนี่เป็นชุดแต่งแบบว่าหล่อพร้อมลุยนะคะเดี๋ยวพามาชมด้านหน้ากันคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจน่าจะอยู่กับพี่ช่างนะคะน่าจะอยู่กับพี่ช่างเนาะอลังการงานสร้างรุ่นสปอร์ตของเราแต่งได้ทุกแบบทุกสไตล์นะคะด้านบนติดตั้งเป็นสกู๊ปทรงฟิตค่ะพี่สีลายเนี่ยแล้วแต่เราจะเลือกเอาเลยนะคะโลโก้เนี่ยนะคะมีม้ามีกระทิงมีแรดนะคะเลือกเฉดสีได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าเลยอยากได้แบบไหนนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะกระจังหน้าด้านหน้านะคะก็ใส่เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะสอนฟอร์ดเลือกสีได้ส่วนกันชนด้านล่างเนี่ยเดิมๆออกจากโรงงานนะคะพี่นะคะกันชนด้านหน้าเนี่ยคือไม่ได้เปลี่ยนนะนะคะเซตเดิมๆออกจากโรงงานเลยเป็นคางสีบอลแบบนี้นะคะไฟหน้าออโต้เริ่มจาก XLT เนาะไฟหน้าออโต้เริ่มจาก XLT นะคะพี่ปัดน้ำฝนออโต้นะคะโอเคชุดครอบไฟหน้าใส่ให้เรียบร้อยค่ะนะคะพอมาด้านข้างปุ๊บนะคะย้ายมาปุ๊บเนี่ยน้องใส่ให้เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะคะแบบมีหมุดเข้าไปแล้วก็ใส่เซตล้อแม็กระยางนี่เป็นแม็กคอม18ค่ะพี่นะคะแม็กคอม18มาพร้อมยาง265/60นะคะแม็กคอม18ลายดอกไม้สีดำตัดขอบด้วยสีแดงนะคะตัดขอบด้วยสีแดงแล้วก็ด้านข้างเนี่ยบันไดข้างเดิมๆนะคะบันไดข้างเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนนะสติกเกอร์ค่ะนะคะเสือดำนะคะตาแดงเท่มากๆเลยตรงนี้ขายดีมากค่ะสติกเกอร์ลายนี้มีลูกค้าทักเข้ามาขอซื้อเฉพาะลายสติกเกอร์ด้วยนะคะในเพจลูกค้าบอกว่าชอบสติกเกอร์แบบนี้นะจะเอาไปติดตั้งเองนะคะได้ก็ส่งให้เหมือนเดิมค่ะนะขายนะคะสติกเกอร์เฉยๆก็ขายค่ะพี่หม้อทองมวยจับกันสาดและล้อหลังคาค่ะติดตั้งให้เรียบร้อยครบคันเลยพร้อมกันกับโรบานะคะของ TTY Offroad ค่ะงานเหล็กทรงแขนยาวมีไฟเบรกมุมที่3ให้แบบนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการไปลุยสวนไปบรรทุกนะคะใส่ของเยอะๆนะคะก็แนะนำให้ติดนะคะแนะนำให้ติดเข้าไปเนาะด้านท้ายค่ะนะคะใส่นี่ครอบไฟท้ายเข้าไปค่ะนะคะแล้วก็แผ่นปิดท้ายฟอร์ดนะเลือกเฉดสีได้เหมือนกันนะคะแค่นี้ก็จบแล้วค่ะเซตรอพร้อมลุยนะคะเซตรอพร้อมลุยเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะนะคะ
สวยงามมากๆฮัลโหลออนไลน์สดอยู่จ้ะโอเคนะนี่ก็เป็นรถที่รอเข้าแต่งค่ะนะคะตัว Everest นะคะหลายคันเลยนะพรึบเลย Everest ลงเยอะมากค่ะพี่แต่ว่าก็มีเจ้าของ Everest ลงเยอะมากอย่างที่อ้อบอกไปว่าถ้าเกิดว่าพี่ๆอยากได้รุ่นไหนนะคะให้รีบสั่งไว้ก่อนพี่รีบจองไว้ก่อนเพราะว่าจองฟรีนะคะไม่เสียค่าจองอยู่แล้วนะคะให้จองไว้ก่อนพอรถมาลงปุ๊บเนี่ยนะคะเราจะได้ไม่ต้องรอคิวนานพี่รถลงปุ๊บและสามารถเบิกแต่งได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเรารอรถลงแล้วค่อยจองค่ะพี่นะคะนานเลยค่ะนะคะเพราะว่ารถมันลงตามคิวนะคะรถลงตามคิวบอกได้เลยว่าซื้อเงินสดตอนนี้นะพกเงินมาวางตอนนี้ก็ไม่มีรถให้ค่ะพี่ต้องจองนะคะเนี่ยเห็นไหมเอเวอเรสต์เพียบเลยแต่ว่ามีเจ้าของหมดแล้วนะตอนนี้ก็โทรแจ้งเจ้าของเขาหมดแล้วค่ะว่าพี่คิวพี่ลดลงแล้วนะคะพี่พร้อมจะรับวันไหนเงี้ยลูกค้าบอกว่าพร้อมรับเลยนะคะเบิกรถแต่งให้พี่เลยน่ะเห็นไหมเขาก็ได้รถไปเลยค่ะพี่แต่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่จองไว้ก่อนนะคะไม่ลงจองคิวไว้ก่อนเงี้ยโบเบ้นะพี่นะโบเบ้เลยนะคะไม่มีรถให้นะคะคันนี้ก็เป็นตัวสตอมแพ็คค่ะนะคะกำลังอยู่ในขั้นตอนการแต่งอยู่นะส่วนคันนี้นะคะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะก็แต่งเป็นโทนแบบว่าดุนะคะดุเลยก็คือดำล้วนนะพี่นะชุดครอบไฟหน้าดำล้วนแฮกกระจังด้านหน้าดำล้วนเหมือนกันค่ะมาพร้อมกับอักษรฟอร์ดเอฟโอดีสีดำนะคะตัดขอบด้วยสีดำเงานะคะเซตนี้ดำหมดเลยแล้วก็นี่เพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของกันชนหน้าวายนะคะชุดกันชนหน้าวายค่ะก็เป็นสีดำล้วนอีกเช่นเดียวกันค่ะนะเซตนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้2โทนนะพี่นะลูกค้าบางท่านเลือกเป็นโซนสีดำตัดสีบรอนใช่ไหมคะบางท่านเลือกเป็นสีดำล้วนนะคะก็ได้เหมือนกันถ้าดำตัดบรอนเนี่ยคางด้านล่างจะเป็นสีบรอนนะคะสำหรับชุดกันชนหน้าวายนะคะชุดกันชนหน้าวายเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกันกับซุ้มล้อของเขาเองเลยพี่เพราะว่าใส่เข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะรับทรงกันพอดีนะคะเขาจะรับทรงกันพอดีกับตัวกันชนหน้าเลยนะคะนี่เขาเข้าเซตกันพอดีเลยค่ะมาด้วยกันนะขนาด6นิ้วแบบเรียบให้อารมณ์แบบว่าเป็นรุ่นแรปเตอร์ให้อารมณ์เป็นสปอร์ตเลยนะคะนี่เนาะคันนี้ยกสูง2นิ้วเปลี่ยนปีกนกใหม่นะคะแต่ว่าใช้โชคเดิมสปริงเดิมนะเปลี่ยนแค่ปีกนกใหม่เพิ่มเข้าไปค่ะเป็นปีกนกของ Profender นะคะแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากกันโครงด้วยนะคะนี่นะคะก้านสีแดงยาวๆนะคะเป็นลูกหมากกันโครงนะโอเคส่วนเซตล้อแม็กและยางค่ะดูฝั่งนั้นพี่เอ็นมินฝั่งนี้มันมองไม่เห็นอ่ะมาพี่มาดูลายล้อแม็กและลายยางกันค่ะนะคะดูเป็นตัวอย่างนะอ่ะลายแม็กและลายยางเซตนี้ค่ะนะคะเป็นแม็กขอบ20นะคะออฟเซตลึกอยู่ที่24นะคะรัดด้วยยางแอมป์นะคะไซส์305/55 R20 ค่ะ305/55 R20 ค่ะลายยางสวยมากพี่นะคะลายยางสวยมากๆค่ะนะคะแล้วก็ใส่แม็กขอบ20ออฟเซตลึกอยู่ที่24เข้าไปคือเข้ากันกับทรงรถของเขามากๆเลยนะทรงนี้เนี่ยแต่งเป็นโซนดุนะคะดำดุเลยนะคะใส่เซตล้อแม็กดำล้วนเข้าไปแบบนี้คือจบหล่อเลยอะนะคะแค่นี้เลยพี่นะคะแต่งแค่นี้ไม่ต้องใส่ชุดเหล็กนะไม่ใส่ชุดเหล็กก็หล่อได้นะจะออกมาเป็นทรงนี้เลยค่ะนะคะประหยัดงบในการแต่งรถของเราไปด้วยนะคะคันนี้ก็รอแต่งเหมือนกันนะคะนี้ก็รอเปลี่ยนล้อแม็กเนาะนะคะเซตนี้เนี่ยเขาใส่หน้าแรปเตอร์นะพี่สังเกตไหมว่ามันจะไม่เหมือนกระจังหน้าเซตนี้กระจังหน้าจะไม่เหมือนกันนะคะกระจังหน้าจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเซตนี้มันเป็นชุดแต่งของแรปเตอร์นะคะทั้งตัวกระจังหน้าทั้งกันชนหน้านะคะเป็นเซตของแรปเตอร์ทั้งหมดเลยค่ะนำมานะคะแต่งในรุ่นเรนเจอร์นะคะนี่กระจังหน้าของเขาจะมีลักษณะที่ยาวๆแบบนี้นะคะยาวๆแล้วก็อักษรฟอร์ดเนี่ยตัวจะเรียวแล้วก็ยาวนะคะไฟสปอร์ต3จุดมีมาให้กันชนด้านหน้าจะเป็นสีดำล้วนทรงแรปเตอร์แบบนี้นะคะนี่แล้วก็ใส่ครอบคูน่าเข้าไปครอบไฟคูน่าเข้าไปสวยอ่ะสำหรับพี่ท่านไหนที่แบบว่าน้องอ้อพี่อยากได้แรปเตอร์บางคนเนี่ยส่งแรปเตอร์เข้ามาให้อ้อนะแต่บอกว่าราคาสูงไปอ้อจะถามว่าพี่ที่พี่ชอบส่งแรปเตอร์อ่ะพี่ชอบเพราะว่ารูปทรงหรือว่าชอบแรงม้าหรือว่าชอบสมรรถนะของเขาลูกค้าบอกว่าชอบทรงหนูบอกว่าถ้าอย่างนั้นหนูมีทางเลือกให้คือเอาตัวเรนเจอร์นี่แหละแต่ว่าอ้อจะใส่ชุดแต่งแรปเตอร์เข้าไปให้แต่งให้เหมือนแรปเตอร์เลยนะให้พี่เหมือนพี่ขี่แรปเตอร์เลยเพียงแค่ว่าแรงม้าจะไม่เท่าแรปเตอร์ลูกค้าบอกโอเคหนูก็จัดเซตนี้ให้นะกระจังหน้าแรปเตอร์ค่ะกันชนด้านหน้าแรปเตอร์นะคะแล้วก็ใส่ซุ้มล้อแรปเตอร์นะแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กเนี่ยลูกค้าอยากใส่เป็นแม็กของแรปเตอร์แม็กยางแรปเตอร์ก็ได้นะ
นะคะมีบริการเหมือนกันค่ะพี่ลูกค้าบางท่านเนี่ยใส่ชุดแรปเตอร์เสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนล้อแม็กและยางของแรปเตอร์มาใส่เลยนะคะประหยัดเงินไปเยอะเลยค่ะพี่นะคะประหยัดเงินไปเยอะเลยนะคะก็ซื้อแม็กเซตนั้นใส่เข้าไปหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นแม็กยางแบบไซส์ปกติก็ได้เนี่ยใส่เซตนี้เข้าไปก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายางอาจจะเป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยนะคะไซส์เล็กลงมาหน่อยสัก33นะคะเล็กลงมาหน่อยก็ใส่คันนี้เข้าไปก็สวยก็ไปส่งอ้วนๆเหมือนแรปเตอร์เหมือนกันนะคะคันนี้เดี๋ยวแต่งเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนแล้วแม็กแล้วยังเดี๋ยวน้องพามาชมกันอีกทีนึงนะคะมาชมคันถัดไปนะคะว่ามีคันไหนที่หล่อบ้างนะคะคันข้างนอกเดี๋ยวเราไปถ่ายอีกทีเนาะตอนปิดคันนี้ก็ยังไม่เสร็จอ่ะคันนี้เพิ่งเปลี่ยนกระจังหน้าไปนะคะยังไม่เสร็จอ่ะมาดูบรรยากาศละกันเนาะเพราะว่ามีหลายคันที่ช่างเขากำลังแต่งอยู่นะคะอันนี้ขายดีนะเซตด้านหน้าแรปเตอร์ช่วงเนี้ยนะคะขายดีมากอันนี้ก็ใส่ชุดเหล็กป้ายแดงหายพี่ได้ไหมฮะยางเดิมถอดป้ายแดงหายพี่ได้ไหมพี่แจ็คบอกยางเดิมของป้ายแดงใช่ไหมอ๋อมีค่ะพี่ถอดแบบสดๆเลยที่ยังไม่วิ่งอ่ะลงจากเทรลเลอร์ปุ๊บหนูถอดให้เลย ได้ค่ะพี่แจ็คได้จ้าเดี๋ยวน้องจัดการให้นะคะทั้งยางทั้งแม็กใช่ไหมพี่แจ็คเจอทั้งยางทั้งแม็กเลยเหรอคะแล้วอ่ะเดี๋ยวคุยกันหลังใหม่เนาะเดี๋ยวน้องโทรหานะคะโอเคคันนี้เป็นสตรอมแท็กค่ะใส่กันชนหน้าตัวใหม่ของ Hammer นะเซตนี้เป็นกันชนหน้าของ Atlas ชมชุดวายสีดำเงาหน่อยครับชุดวายสีดำเงาปล่อยไปแล้วสีดำเงาน้องส่งมอบไปแล้วค่ะพี่เหลือแต่สีดำด้านเป็นตัวแรกนะคะชุดวายสีดำด้านมีดำเงาปล่อยไปแล้วดำเงาปล่อยไปแล้วค่ะแต่สามารถทำได้ค่ะพี่สามารถทำเป็นสีดำเงาได้นะคะแต่ว่าน้องปล่อยไปแล้วเดี๋ยวน้องพากลับไปชมแล้วกันเนาะพี่เนาะเดี๋ยวพากลับไปชมตัวการชนหน้าวายสีดำด้านนะคะอันนี้เป็นการชนหน้าตัวใหม่ของ Hammer ค่ะพี่เผื่อพี่ๆหลายๆท่านอยากเลือกสันนะคะใส่รถตัวเองเนาะการชนหน้าเหล็ก Hammer ตัวนี้เป็นทรง Atlas นะทรง Atlas เนี่ยเขาจะไม่มีไฟดับเบิ้ลไลท์มาให้นะพี่นะไม่เหมือนรุ่น King Series นะถ้าเกิดว่ารุ่น King Series เขาจะมีไฟดับเบิ้ลไลท์มาให้คู่หน้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น Atlas ปุ๊บเนี่ยนะคะไฟตันหมอกเขาจะอยู่ด้านล่างด้านบนจะเป็นไฟหลีไฟเลี้ยวนะคะเป็นทรงแบบนี้นะเท่มากๆนะคะตัวนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของรุ่นนี้นะคะก็ใส่เข้าไปก็ชิ้นใหญ่เหมือนกันค่ะพี่อุ้มตัวรถเหมือนกันนะคะอุ้มตัวรถได้พอดีเหมือนกันเลยนะสำหรับชุดแต่งเซตนี้นะคะกระจังหน้าแรปเตอร์สีเดียวกันกับตัวรถข้อไฟคู่หน้านะคะชุดยก2นิ้วนะคะแล้วก็แม็กโอตานิพร้อมกับแม็กยางโอตานิพร้อมกับแม็กขอบ20ออฟเซตลึกอยู่ที่24ค่ะนะคะสำหรับคันนี้เนาะใส่ชุดเหล็กรอบคันเหมือนกันนะคะส่วนฝั่งด้านนี้จะเป็นชุดวิกเตอร์นะคะจะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะกระจังหน้าวิกเตอร์นะคะตัวใหม่เลยนะคะเป็นลักษณะใหญ่ๆดุดุโหดๆแบบนี้เลยค่ะนะคะโหดมากนะคะเป็นสีดำเงานะคะกระจังหน้าใหญ่มากนะคะระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยพี่นะคะมาพร้อมกับไฟสปอร์ต3จุดให้ด้านบนนะคะนี่ตรงนี้ก็มีไฟ LED มาให้นะคะฝั่งละ2ดวงเลยนะเท่ๆเลยนะเปิดไฟหลีไฟเลี้ยวเนี่ยเท่มากๆนะคะปรากฏขึ้นตรงนี้เนาะสวยอะไม่เหมือนใครนะแล้วก็กันชนด้านหน้านะคะก็เป็นของวิกเตอร์เหมือนกันค่ะพี่จะเป็นทรงเรียวยาวแบบนี้นะคะสามารถเลือกเฉดสีได้ทำเป็นสีเดียวกันกับตัวรถได้หรือว่าทำเป็นสีดำล้วนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะพี่นะแต่ว่าคันนี้เนี่ยทำเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดำด้านนะคะตัดด้วยสีดำด้านเนาะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจแบบนี้ก็แคปหน้าจอทักหาน้องได้นะสามารถแต่งได้กับทุกรุ่นเลยพี่นะคะแคปหัวเดียว4ประตู XLS XLT Sport Wide Track Raptor นะคะแต่ Raptor ไม่น่าจะใส่มั้ง Raptor เขาหล่ออยู่แล้วนะซุ้มล้อด้านข้างค่ะลักษณะของเขาจะไม่เหมือนของรุ่นอื่นนะจะเป็นจะกลมก็ไม่กลมจะรีก็ไม่รีจะเหลี่ยมก็ไม่เหลี่ยมเป็นทรงออฟโรดนะคะเป็นทรงแบบว่าใส่ด้านข้างแล้วอะเวลาเรามองมาให้อารมณ์แบบว่ารถคันใหญ่นะคะรถคันใหญ่ดูสูงดูใหญ่เนาะเพราะว่าสายตาเรามองอะพี่นะคะให้อารมณ์แบบนั้นนะคะแล้วก็บวกกับเซตชุดยกของเขาอีกนะคะยก2นิ้วเปลี่ยนปีกนกใหม่ใส่ยางขอบใหญ่นะยางไซส์ใหญ่เข้าไปด้วยนะคะยางไซส์นี้เนี่ยเป็นแม็กแวมไพร์ขอบ20ออฟเซตลึกอยู่ที่51นะคะล้นพอสมควรเลยพี่นะคะมาพร้อมกับยางไซส์33นะคะยางไซส์33เข้าไปใส่ชุดเหล็กรอบคันนะคะเข้าไปก็
อลังการเลยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจเซตนี้นะพี่บอกหนูว่าชุดแต่งวิกเตอร์ตัวใหม่นะคะชุดแต่งวิกเตอร์ตัวใหม่พี่ก็จะได้เซตนี้เข้าไปเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งคันนะคะหนูเพิ่งลงภาพไปเมื่อ2วันที่แล้วมั้งคันนี้นะคะ2วันที่แล้วนะแล้วก็เกิดจากชุดไลฟ์สดนะคะยก7นิ้วนะคะจำได้ไหมพี่น่าจะจำไม่ได้ชุดยก7นิ้วที่แต่งเป็นโทนสีส้มอะค่ะพี่ลูกค้าชอบโทนสีส้มลูกค้าบอกเอาโทนสีนั้นเลยแต่ว่ารถพี่เป็นสีเทาดำนะแต่งได้เหมือนกันค่ะพี่เพราะว่าลูกค้าอ้อเนี่ยนะคะรถโทนสีเทาดำแล้วแต่งสีส้มเนี่ยมีน่าจะประมาณ3คันแล้วนะคะที่น้องโพสต์ไปหน้าเพจนะเป็นสีเทาดำแต่ว่าใส่ชุดแต่งเป็นสีส้มนะคะก็มีคันนี้ก็เป็นอีก1คันค่ะนะคะโดดเด่นมากนะคะสกู๊ปสีเทาดำตัดกับสีดำด้านแต่ว่าโลโก้เนี่ยพี่เลือกเป็นมาวิ่งนะแล้วก็ขอเป็นสีส้มนะคะส้มแจ๊ดเลยนะสีนี้คือส้มแจ๊ดเลยนะคะแล้วก็กระจังด้านหน้าพี่ขอสีดำล้วนแต่ว่าสอนฟอร์ดขอตัดสีส้มได้ค่ะพี่ส้มแจ๊ดเลยนะคะมาพร้อมกับไฟสปอร์ต3จุดให้เท่ๆเด็ดๆแบบนี้เลยค่ะพี่กันชนด้านหน้าก็เป็นของ King Series เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นตัวที่2นะคะ King Series Number 2นะคะ Number 2เหงื่อหยดอ่ะเออมีจังหวะด้วยไฟเดมอนไลน์มีมาให้เรียบร้อยค่ะพี่นะคะเหมือนกันกับตัวที่1เลยนะ King Series No. 1อันนี้เป็น No. 2นะคะมีห่วงและจูงมาให้นะคะเรียบร้อยแล้วก็ใส่ชุดยก2นิ้วขึ้นไปค่ะพี่เปลี่ยนล้อแม็กและยางใหม่นี่เป็นแม็กลายใบพัดนะคะยก2นิ้วเปลี่ยนปีกนกนะคะใส่ปีกนกออปชันนะคะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่แม็กยางเข้าไปค่ะนะคะแม็กเป็นแม็กขอบ20ลายใบพัดค่ะพี่สีดำตัดขอบด้วยสีเงินนะมาด้วยยาง33 12.5 R 20นะคะเป็นตระกูล MT มัทเทเรนนะคะดอกใหญ่ๆแบบนี้ลุยสวนออฟโรดปีนโค้งปีนเขานะคะได้เลยนะเซตนี้แล้วก็ใส่เป็นชุดเหล็กรอบคันค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวบันไดข้างฮัมเมอร์นะคะก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะใส่เป็นบันไดข้างเหล็กของฮัมเมอร์เข้าไปนะคะแล้วก็โรบาฮัมเมอร์รุ่นวาริเออร์ใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ตัวกันชนด้านท้ายฮัมเมอร์เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็คือชุดเหล็กรอบคันเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียสำหรับลูกค้าที่จะแต่งรถนะดูเห็นเหงื่อไหมเฮียดมินเห็นมันร้อนจริงๆอ่ะร้อนมากนะคะสาธิตเล่าหลังคาปรับได้กี่ระดับสาธิตเล่าหลังคาหรือโลบาโลบาเล่าหลังคาอ้อปีนไม่ได้อ่ะพี่บางเปิดเล่าหลังคาให้น้องดูได้ไหมอ่ะต้องปีนไม่ได้ผาดทุกเนี้ยโอเคเดี๋ยวพี่ช่างทำให้ดูนะคะพี่เอ็ดมินยืดไม้เลยค่ะยืดได้ไหมโอเคไปดูกันไปดูใกล้ๆเลยค่ะนะคะราวหลังคาของเราสามารถปรับเป็นแหลกหลังคาได้นะคะสามารถปรับเป็นแหลกหลังคาได้เดี๋ยวพี่ช่างเขาแกะก่อนเปิดกระดุมตึ๊กโอเคเดี๋ยวให้หนูรับไหมนี่นะคะเป็นแหลกหลังคาได้มีเฉพาะรุ่นสตรอมแท็กนะพี่นะนี่นะคะเป็นแหลกหลังคาบรรทุกสัมภาระได้เลยนะคะตัวนี้คือมีออกมาจากโรงงานของแท้ออกจากโรงงานเลยนะเป็นของฟอร์ดนะคะตัวนี้คือยังไม่มีอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมด้านนอกที่จะสามารถสั่งติดตั้งในรุ่นอื่นๆได้นะคะพี่ตัวนี้ก็มีเฉพาะรุ่นสตรอมแท็กนะโอเคราวหลังคาใหญ่มากค่ะพี่นะใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็สามารถทำเป็นแหลกหลังคาได้ด้วยนะคะส่วนตัวนี้นะคะตรงนี้เราสามารถเปิดปิดได้นะเปิดขึ้นเปิดลงได้นะคะเปิดขึ้นเปิดลงได้เวลาเราอยากใส่ของใส่เหล็กใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่นะคะกลัวมันขูดหัวกระบะเงี้ยแล้วก็เปิดยกขึ้นนะคะได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยปรับได้หลายระดับเลยนะ1 2 3 4น่าจะ5ระดับตามรูนะคะตามรูเนี่ยหยิบปึ๊บนะคะแล้วก็เลื่อนมาถ้าเราจะล็อกนะคะถ้าเราจะล็อกเนี่ยให้เลยหลุมมาแล้วก็ปล่อยนะคะแล้วก็ดึงกลับรูหลุมบอกรูหลุมหลุมเนี่ยมันจะมีมาร์คนะคะมีมาร์คอยู่ให้นะแล้วก็กดปลดล็อกหนึ่งทีปุ๊บเลื่อนมาให้มันผ่านรูมาร์คนะคะแล้วพอเราจะดึงกลับแล้วก็ถอยปั๊กนะคะให้มันลงล่องนะคะลงล่องลูกค้าไม่เข้าใจภาษาเซลล์นอกกอดเนาะครับอากาศเย็นสบายเนาะวันนี้เย็นสบายทั้งเซลล์ทั้งช่างเลยค่ะขอบคุณครับไปบรรยากาศการแต่งรถของเราวันนี้นะคะคือคืนมากนะคะนี่พี่ช่างเขากำลังประกอบชิ้นงานนะคะติดตั้งเข้าไปเนาะในส่วนของซุ้มล้อของ
เอเวอเรสต์ซุ้มล้อเอเวอเรสต์เนี่ยจะไม่ได้ใหญ่นะพี่จะไม่ได้ใหญ่เหมือนซุ้มล้อเรนเจอร์นะเพราะว่าตรงนี้คือเป็นชุดติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะคะเป็นชุดวิกเตอร์นะคะติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซุ้มล้อประมาณนี้พี่ประมาณ3นิ้วนะคะใส่ใหญ่มันไม่สวยพี่นะคะด้วยรูปทรงของเขานะคะแต่บางท่านไม่ใส่เลยนะอย่างเช่นคันนี้อย่างเช่นคันนี้เขาหล่ออยู่แล้วนะทรงเขาหล่ออยู่แล้วเนี่ยพี่เป็นดำเงานะคะไม่ใส่นะคะนี่ก็สวย number one สวยเหมือนกันเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันบ้างนะคะโอ้โหแดดป้าแดดโอ้โหเนาะเดี๋ยวคันนี้โอ้โหแดดมากๆเลยอ่ะแดดมันร้อนจัดเลยไปปิดหน้าข้างหน้าไหมแล้วก็ส่องมานี่ป่ะคันนี้ติดแหลกหลังคานะชุดเหล็กรอบคันยกสูง2นิ้วใส่แม็กขอบ20นะคะมันได้ข้างเป็นรุ่นตัวสตอมแท็กนะเพื่อนมินเนาะเซตนี้ใช่ไหมคะสตอมแท็กเปลี่ยนมันได้ข้างใหม่แล้วก็ด้านบนเนี่ยติดตั้งเป็นเต็นท์นะคะเป็นเต็นท์เนาะลูกค้าบอกว่าลูกค้าจะไปกางเต็นท์นะคะติดตั้งมาให้เลยนะคะครบคันเนาะนี่ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะก็เป็นดิวกับร้านเต็นท์อยู่แล้วนะคะโชว์รูมของเรามีทุกอย่างจัดสรรไว้รอลูกค้าเลยลูกค้าบอกอยากได้เต็นท์เราดิวร้านเต็นท์เข้ามาให้นะคะแล้วก็ใส่ชุดเหล็กรอบคันด้วยกระจังหน้าเดิมๆนะพี่นะกระจังหน้าเซตนี้คือเดิมๆของสตอมแท็กเลยนะคะตัวนี้คือไม่ได้เปลี่ยนนะคะสตอมแท็กโอ้ออกกลางแดดแล้วจะอ้วกยังไงไม่รู้สตอมแท็กเนี่ยเขาจะเป็นกระจังหน้าสีดำเงาแบบนี้นะคะมีไฟ LED มาให้ตรงนี้นะคะเป็นไฟเขาเรียกไฟอะไรอะช่วยส่องสว่างนะคะทำงานร่วมกันกับไฟอัตโนมัติเนาะตรงนี้จะเปิดเพิ่มเติมขึ้นไปนะคะโอเคเดี๋ยวมันแดดมากๆเลยอะนะคะเดี๋ยวแดดร่มๆก่อนแล้วกันเนาะพี่เนาะเดี๋ยวคันนี้น้องพามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะขออนุญาตเข้าร่มก่อนมาเดี๋ยวน้องขออ่านคอมเมนต์หน่อยคันนี้เดี๋ยวน้องทำเป็นคลิปวิดีโอลงไว้ให้นะพี่นะเดี๋ยวน้องทำเป็นคลิปวิดีโอลงไว้ให้พี่ดูหน้าหนูตอนนี้คือเหงื่อหยดติ๋งๆเลยอะนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจรถรุ่นไหนหรือว่าอยากแต่งแบบไหนเพิ่มเติมแคปหน้าจอทักแชทหาหนูนะพี่นะเดี๋ยวหนูส่งรายละเอียดให้เนาะตอนนี้คือความร้อนขึ้นหน้าแล้วอะนะคะเดี๋ยวน้องขอญาตเข้าร่มก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวไลฟ์สดนี้ก็ประมาณนี้ค่ะพี่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีรถอะไรหล่อๆเดี๋ยวน้องโพสไว้หน้าเพจให้ชมกันนะพี่เนาะพี่บอกว่าเอเวอเรสต์ตัวเก่า213แรงม้ากับเอเวอเรสต์ตัวใหม่210แรงม้าแรงบิดเท่ากัน500แรงบิดฟีลลิ่งต่างกันเยอะไหมเยอะค่ะฟีลลิ่งต่างกันเยอะพี่หนูอยากให้มันทดลองขับจริงๆนะคะนิ่มนุ่มนวล นะพี่นะโอเคโอเคค่ะนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนอยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะคะโทรกิ้งๆหาน้องก็ได้นะนะคะที่เบอร์0626265105นะคะหรือว่าทักแชทแอดไลน์ไว้ก็ได้นะพี่นะสำหรับพี่ๆที่สนใจเอเวอเรสต์อยากเข้ามาทดลองขับตัวใหม่ก็โทรมานัดหมายกับน้องได้นะคะโทรมานัดหมายกับน้องได้เนาะสำหรับรายนี้เดี๋ยวน้องขอเข้าร่วมก่อนจะเป็นลมแล้วพี่เนาะโอเคสำหรับรายนี้ต้นอ้อฝากเกษตรแล้วมีขอบคุณพี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะคะสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ